ต้มยำขาหมูค่ะต้มต้มน้ำไปดีกว่าอันนี้ก็ขาหมูขาหมูเราต้มไว้แล้วนะต้มหมูต้มเกือบสุกแล้วแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็มีอันนี้ก็คือมะขามเปียกค่ะมาต้มเดือดแล้วนะน้ำเดือดแล้วแล้วค่ะเดือดแล้วเราคลีนใส่เลยใส่เลยต้มอีกสักสองนาทีเพราะว่าขาหมูมันสุกแล้วเราต้มไว้แล้วต้มขามใส่ค่ะน้ำนะคะนี่ต้มขามใส่ใส่เลยค่ะ โทษทีใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะแต่น้ำมะขามเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวออกหวานๆนะเพื่อนอร่อยค่ะอร่อยเดี๋ยวรออีกหน่อยต้มยำขาหมูค่ะของอร่อยแล้วค่ะเราก็เติมอันนี้มะเขือเทศนี่มะเขือเทศผักชีฝรั่งต้นหอมเทเลยค่ะเทเลยเทเลยอ
ชิมได้แล้วค่ะชิมได้แล้วนะเดี๋ยวชิมสักนึงดีดีเดี๋ยวเราจะชิมอร่อยค่ะอร่อยสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สนะคะ